ล่าสุดครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลก็กำชับทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกพื้นที่ครับลงไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่ภาคเหนืออย่างเร่งด่วนย้ำถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด้วยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลชีวิตและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีการกำชับไปยังทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทยย้ำครับให้ความพร้อมแล้วก็เตรียมสนับสนุนให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญสูงสุดครับกับการช่วยเหลือชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนใช่ค่ะท่านได้กำชับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายนะคะให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินการตามแผนป้องกันสาธารณภัยด้วยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะก็หลังจากที่ได้รับรายงานจากปภ.นะคะว่าตอนนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ทั้ง2จังหวัดโดยเฉพาะที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะก็จากที่เกิดเหตุดินสไลด์เพิ่มมาแล้วก็ยังมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะคะก็ท่านก็ได้กำชับให้ทางผู้ว่าราชการทั้ง2จังหวัดเนี่ยบูรณาการทำงานร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่แล้วก็ให้รวดเร็วที่สุดนั่นเองค่ะโดยตอนนี้นะคะที่อำเภอแม่สายเนี่ย มีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างรุนแรงมีประชาชนติดอยู่บนหลังคามากเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ใช้เรือเข้าช่วยเหลืออย่างยากลำบากเพราะอย่างที่เห็นเลยค่ะกระแสน้ำค่อนข้างมีความเชี่ยวแรงด้วยนะคะก็ขอให้ในส่วนของมหาดไทยเนี่ยปภ.เนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่อำนวยเอื้ออำนวยต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนที่ยังคงติดอยู่ที่บ้านหรือบนหลังคาแต่อย่างที่พี่บอลบอกเลยว่าอย่าพยายามออกมาด้วยตัวเองใช่ดูจากกระแสน้ำก็คือเชี่ยวน้ำมันเชี่ยวมากท่านกำชับด้วยนะฮะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และก็เชียงรายเนี่ยติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินการตามแผนป้องกันสาธารณภัยลดผลกระทบนะฮะที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดหลังจากนี้ครับได้รับรายงานนะฮะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขณะนี้ก็ยังมีฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ของแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีที่แม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยนะฮะทราบว่าในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุดินสไลด์แล้วก็มีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินถล่มที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่ด้วยท่านก็กำชับด้วยนะฮะว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็ในอีกหลายพื้นที่ที่เราต้องติดตามกันด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าท่านก็ได้ขอแสดงความเสียใจแหละกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้ก็ย้ำนะคะให้ช่วยกันดูแลเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการแจ้งเตือนระวังอันตรายอย่าให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนั่นเองนะคะใช่ครับนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะที่ต้องบอกว่า NBT ของเราครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นการประสานงานในทุกภาคส่วน